สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีเห่าสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่234สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันขันสามาสนุกประจำในวันพุธที่12พฤษภาคม2564ขึ้น2ค่ำเดือน7นะปีฉลูวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะวันนี้เป็นวันโลกาวินาศนะครับให้เลิกไม่ได้ด้วยนะโลกาวินาศอย่างที่บอกนะครับก็คือหาความเจริญไม่ได้นะในดวงชะตาโอเคนะครับอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันอย่างรวดเร็วกันก่อนเลยนะสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้นสองค่ำฝันในขึ้นสองค่ำเนี่ยถือว่าเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้นะแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจำในวันพุธมีสุขมากสระหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดทะเลาะวิวาทตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทาน้ำมันในวันพุธมีสิริสวัสดีในดวงชะตานะครับมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันเลยนะครับเซียมซีประจำในวันนี้ขย่าวันเป็ง ไม่ได้เอาเอฟเฟกต์เสียงมาใส่นะใบที่22นะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างมีสติระมัดระวังและรอบคอบในตนเองให้มากนะครับอาจจะนำภัยมาสู่ตัวคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของคำพูดอาจจะมีปากเสียงกับผู้หญิงอะนะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้หรือปรารถนาในจะดำเนินไปอย่างราบรื่นประสบผลความสำเร็จในเรื่องของความรักของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ท่านไม่ควรที่จะทำอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมนะครับเพราะฉะนั้นทำถูกต้องตามประเพณีดีที่สุดธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะได้รับผลประโยชน์ที่ดีและมีผลกำไรที่งามนะครับในด้านของการสมัครงานของคุณเนี่ยคุณจะต้องใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะครับจะเป็นผลดีในดวงชะตานะสามารถที่จะได้งานนะครับคะแนนสอบของคุณในวันนี้ถือว่าจะได้คะแนนที่ดีเยี่ยมนะแต่ท่านก็อย่ามัวเมาหลงระเริงจนเกินไปนะครับในดวงชะตาก็อย่าประมาทนะในครั้งต่อไปนะครับพอคุณได้คะแนนเยอะแล้วคุณประมาทอย่างเงี้ยนะพอสุดท้ายต่อไปอาจจะพลาดได้แล้วก็ต้องขยันตั้งใจนะอ่านหนังสือต่อไปนะสำหรับคนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนต่างๆนะโอเคนะครับมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาว to day กันเลยในวันนี้นะดวงชะตาประจำในวันนี้มาพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นก่อนให้เว้นสีชมพูนะครับสีชมพูไม่ดีนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีเขียวสีฟ้าสีดำสีส้มเป็นต้นสีที่ดีสุดก็คือสีดำสีทองสมิตรสีโกโก้นะครับสีที่รองลงมาคือสีขาวสีเหลืองสีครีมนะแล้วก็ทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยถือว่าวันนี้ดวงชะตาคุณไม่ค่อยดีให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆให้ระวังคนที่รูปร่างท้วมนะครับผิวสองสีนะจะเป็นบุคคลนี้จะพูดจาไม่ค่อยเพราะนะไม่ค่อยมีหางเสียงจะนำความเดือดร้อนมาให้กับเจ้าชะตาจะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นพยายามห่างจากบุคคลประเภทนี้นิดนึงนะครับและคนที่ดีที่สุดประจำวันก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคนเกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยเป็นสีประจำวันคุณจะมีโชคลาภหรือได้รับผลประโยชน์จากอบายมุขหรือความเชื่อความศรัทธานะในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งจะนำพามาซึ่งผลประโยชน์และรายได้ให้กับเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะครับสีก็เกี่ยวข้องกับความสำเร็จนะในดวงชะตาคุณต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นอุตสาหะประจำวันหมายถึงคุณจะมีความเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆซึ่งมีเข้ามาอย่างรวดเร็วจนแทบตั้งตัวไม่ติดนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่มาเร็วไปเร็วนะครับก็เหมือนกับดาวเสาร์มาช้าอยู่นานนะเป็นธาตุไฟด้วยกันในดวงชะตานะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์คนเกิดในวันจันทร์เนี่ยถือว่าผู้ใหญ่นะครับถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะจะเป็นคนที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในทุกๆด้านนะครับส่วนมากคนที่ช่วยเหลือคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่รูปร่างผอมใบหน้ารูปไข่ผิวขาวหรือขาวเหลืองนะจะช่วยเหลือเจ้าชะตาได้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเจรจาติดต่อพูดคุยกับสังคมคนรอบข้างมากขึ้นนะจะมีเกณฑ์การทําเอกสารสัญญาต่างๆด้วยต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีสังคมคนรอบข้างใช้ความศรัทธาให้ความเชื่อถือในความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาส่งผลให้เป็นที่ยอมรับนะครับจะมีชื่อเสียงนะเกียรติยศต่างๆมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายด้วยสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์คนเกิดในวันศุกร์เนี่ยถือว่าคุณจะมีรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ก็จะเริ่มดีขึ้นถึงแม้ว่าการเงินบางส่วนจะยังไม่ตกถึงมือของเจ้าชะตานะครับอาจจะเป็นในเรื่องของเครดิตเช่นการสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้าหรือการนัดหมายอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการเงินสุดท้ายคุณก็จะได้เงินตามที่นัดหมายเอาไว้นั้นอย่างแน่นอนนะครับก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดในวันเสาร์นะครับให้ระมัดระวังปัญหาในเรื่องของด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆให้ระวังโรคเก่าจะกำเริบนะครับในดวงชะตาปวดตามข้อโรคกระดูกลำไส้ภูมิแพ้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ในดวงชะตาของคุณนะครับปรากฏการณ์ของดวงดาวในวันนี้ก็จะมีอิทธิพลดาวพุธก็ยังติดพิษคุดอยู่นะครับดาวพุธเนี่ยยังติดพิษคุดอยู่ก็จะมีปัญหาอุปสรรคนะให้ระวังของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงนะครับแล้วก็ดาวพระจันทร์ก็จะดับดาวพระจันทร์จะดับเนี่ยในวันนี้เวลา 1:51 นาทีนะครับดาวจับดาวพระจันทร์ดับนี่ก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้นกับเจ้าชะตาสักเท่าไหร่นะในดวงชะตาคืนก่อนระมัดระวังไว้นิดนึงนะล็อกประตูหน้าต่างอะไรให้ดีนะครับเปิดไฟไว้นิดนึงอย่าให้มันมืดจนเกินไปนะครับต่อมาดาวพระจันทร์ก็จะย้ายราศีดาวพระจันทร์ย้ายเนี่ย2:48 นาทีนะในดวงต่างคุณจันทร์ก็มาเป็นมหาอุดนะครับจันทร์เป็นมหาอุดหมายถึงวาสนาสูงส่งทำอะไรก็มักจะประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตานะครับถ้าเป็นผู้หญิงถือว่าจะมีเสน่ห์มากถ้าเป็นผู้ชายมักจะมีเรื่องหยุมหยิมกับผู้หญิงนะประมาณนี้ในดวงชะตาของคุณต่อมาดาวพระจันทร์ก็จะทับกับดาวศุกร์ดาวจันทร์ทับดาวศุกร์เนี่ยนะครับช่วงเวลา 17:31 นาทีจันทร์ทับศุกร์เนี่ยมันดีในเรื่องของการงานดีการเงินดีถ้าคนโสดเนี่ยมีโอกาสได้เมียดีและสวยด้วยสวยด้วยนะในดวงชะตาของคุณโอเคนะครับอันนี้ต่อมาเลยมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์จะพยากรณ์โดยรวมๆแล้วกันนะในแต่ละลัคนาราศีในเรื่องของงานเงินความรักของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยนะครับวันนี้คุณก็ถือว่าจะมีความรับผิดชอบที่ดีในเรื่องของการทำงานต่างๆนะครับการเงินเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะครับแต่ถ้ามีเกณฑ์การเจรจาหรือการรีไฟแนนซ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ในเรื่องของความรักของคุณก็อาจจะมีเกณฑ์การงอนง้อกันบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาและอุปสรรคอะไรนะของชาวลัคนาราศีเมษนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงการงานคุณถือว่าคุณจะมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะครับส่วนในเรื่องของการเงินก็ถือว่าได้เงินนะจะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของความรักนะครับคนรักคู่ครองเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในวันนี้อาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะเบาะแว้งกันก็ต้องใจเย็นนิดนึงหรืออาจจะมีความขัดแย้งความคิดเห็นซึ่งไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ในดวงชะตาคุณต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุน
ชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับในดวงชะตาดาวพฤหัสบดีในวันนี้ของคุณเนี่ยก็ถือว่าดีการงานก็จะประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตาให้ระวังอุบัติเหตุอย่างน้อยๆไม่บาดกระดาษบาดในดวงชะตาความรักของคุณก็ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรมากมายนักนะครับในเรื่องของการเงินสภาพคล่องของคุณเนี่ยก็ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะให้ระวังความผิดใจกับคนรักเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยนะครับมีคนคอยจับตามองคุณอยู่ในเรื่องของการงานนะครับการเงินของคุณเนี่ยอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายนะวันนี้คุณอาจจะผิดหวังในเรื่องของเงินทองๆได้ในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของความรักนะครับนะก็มีเกณฑ์การเริ่มต้นถ้าใครเพิ่งคบกันใหม่ๆนะความรักของคุณเนี่ยก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆในดวงชะตานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยวันนี้คุณอาจจะมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจอะไรสักอย่างหนึ่งในดวงชะตาของคุณแต่ในเรื่องของการงานคุณก็สามารถที่จะทำงานไปได้นะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรการงานก็ถือว่ามั่นคงดีการเงินจะมีเกณฑ์การแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินนะครับจากธุรกรรมที่คุณทำมานะส่วนในเรื่องของความรักนะครับไม่ค่อยดีเลยทุกข์ใจมากนะความรักบางคนก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับไว้ก็ต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยก็ถือว่าเป็นปกตินะครับมีลูกน้องบริวารช่วยเหลือกิจการการงานได้เป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินวันนี้ก็จะมีรายได้เข้ามานะครับส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงนะที่จะนำให้กับคุณนะครับส่วนในเรื่องของความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนให้ระวังในเรื่องของอารมณ์หรือการทะเลาะเบาะแว้งกันนิดนึงในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลในเรื่องของการงานเนี่ยคุณก็จะหมกมุ่นในการทำงานมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพร่างกายของคุณได้ดีส่วนในเรื่องของการเงินของคุณนะครับก็มีเกณฑ์การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงินให้รอในเรื่องของเครดิตนิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของความรักก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยที่จะมีความจริงใจสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดก็ต้องระมัดระวังนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยดวงชะตาในเรื่องของการงานของคุณวันนี้ก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันในดวงชะตาหรือถ้าใครไปบนบานศาลกล่าวอะไรก็แล้วแต่นะคุณลองคิดดูสิคุณไปบนอะไรไว้ไหมคุณไปแก้แล้วหรือยังนะครับให้ระมัดระวังนิดนึงนะอย่าเขาจะมาทวงคุณนะครับในเรื่องของงานส่วนในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์การใช้จ่ายนะครับกับครอบครัวการเดินทางในสิ่งต่างๆนะในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของความรักนะครับก็ต้องรอคอยนิดนึงนะบางทีนึงก็ต้องแบบต่างคนต่างพบกันคนละครึ่งทางถ้าคุณมีปัญหาอุปสรรคหรือทะเลาะ กันก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นผลดีในดวงชะตาคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูในเรื่องของการงานของคุณในวันนี้ก็ถือว่าอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับแต่คุณขอให้คุณอดทนตั้งใจนะต้องสู้ต่อไปนะครับความมั่นคงคุณเนี่ยอยู่ข้างหน้าอีกไม่นานในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าจะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะส่วนในเรื่องของความรักนะครับก็มีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องความรักด้วยเช่นกันแต่อาจจะมีปัญหาอุปสรรคกันอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะครับในดวงชะตาคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรในเรื่องของการงานของคุณในวันนี้นะครับก็มีโอกาสที่ดีคืองานของคุณเนี่ยจะนำพามาซึ่งการเงินและรายได้ที่มั่นคงนะครับแต่ในดวงชะตาแต่ก็ต้องดูสัญญาณนิดนึงนะส่วนในเรื่องของความรักมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจวันนี้ไม่ค่อยที่จะมีความสบายใจสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักอาจจะมีความทุกข์นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานในวันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะส่วนในเรื่องของการเงินนะครับก็จะมีรายได้เข้ามาที่ดีทำธุรกรรมอะไรก็มีโอกาสที่จะผ่านวันนี้ทำธุรกรรมผ่านนะครับถ้าคุณมีนัดหมายอะไรธนาคารก็ถือว่าดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักของคุณในวันนี้ก็ถือว่าคนรักคู่ครองเนี่ยเป็นคนที่ขยันในการทำมาหากินนะของชาวลัคนาราศีกุมต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกษ์ราศีมีนชาวราศีมีนในเรื่องของการทำงานของคุณเนี่ยก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณจำไว้เลยอย่าออกหน้า
ต้องอยู่เบื้องหลังถึงจะดีถ้าคุณออกหน้าเนี่ยไม่ประสบผลความสำเร็จนะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นด้วยเช่นกันในเรื่องของการเงินวันนี้จ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ในเรื่องของเงินทองของคุณให้ระวังรายจ่ายนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะก็ถือว่าเป็นปกติแต่ให้ระวังมือที่3นิดนึงนะในดวงชะตาของคุณโอเคนะครับอันนี้คือคำทำนายปีกรโดยภาพรวมนะเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ชุดสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นะครับชุดใบที่2ชุดใบที่3โอเคให้เวลา10วินะเริ่มเจ็ดหงอสาสีหงอฉีกป่วยเข้าจับสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1วันนี้คุณได้ครับได้9ไม้เท้านะครับเออไม่รู้นะคุณนะอาจจะมีความหวาดระแวงในสิ่งต่างๆนะมักจะมีความหงุดหงิดนะครับอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานมีอารมณ์ที่เบื่อการเงินก็ติดขัดฝืดเครื่องนะครับความรักก็ระวังการหึงหวงไว้นิดนึงนะในดวงชะตาคุณต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่2คุณได้3ถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีความปรับความเข้าใจกันในเรื่องของการงานการเงิน ในช่วงนี้ก็จะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะครับส่วนในเรื่องของความรักก็มีโอกาสได้พบปะสังคมได้พบรักนะจากการออกสังคมนะครับในดวงชะตาคุณต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่3วันนี้คุณได้ครับ The Tower นะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอย่าไปปีนที่สูงที่ไหนนะให้ระวังอุปสรรคในเรื่องของการงานนะครับระวังการเงินจะติดขัดมีเรื่องเสียทรัพย์ในเรื่องของความรักมีโอกาสได้พบรักแบบกระทันหันด้วยของชาวลัคนาราศีตุลนะครับโอเคนะอันนี้ก็คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีทั้ง12ราศีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับอาจารย์นะครับถ้าใครสนใจจะดูดวงชะตาก็ติดต่อมาได้นะเสียงอาจจะแหบแห้งนิดนึงนะครับโอเคก็ขอทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ